แม่ก็ถ้ามันหังหังงามๆอย่างนี้ก็เพิ่นก็ไปต้มจืดแกงต้มกับน้ำพริกถ้ามันยาวๆแก่มาหน่อยก็เอาแป้งหน่อดองหน่อไม้เทพธิดาดอยแหล่งอาหารของทุกคนเราสามารถรังสรรค์เมนูจากหน่อไม้ได้มากมายวันนี้เราลองไปเยี่ยมชมเกษตรกรที่ทำไร่หน่อไม้กันนะครับเริ่มปลูกมาได้4ปีก็มันพืชนี่มันรู้สึกว่ามันสบายกว่าอย่างอื่นเยอะไปปลูกอย่างอื่นนี่มันไม่ได้ผลน่ะปลูกหน่อนี่มันรู้สึกว่าได้ผลดีปลูกง่ายดูแลการดูแลก็ง่ายถ้าเขาปฏิบัติตามที่มันได้ออกหน่อดูออกโวยนี่นะเอาต้องเริ่มหดน้ำตั้งแต่เดือนกุมภามาเอาอันใบต้นไอ้คนเมืองเขาว่าไม่โกโก้อะถ้าภาษาภาคกลางว่าไม่จามจุลีเราใส่รองพื้นนั้นเป็นปุ๋ยเวลาฝนตกมันมีมันจะดูมันจะชื้นรักษาความชื้นไว้การเริ่มไปเดี๋ยวปลาเริ่มคุณนอตั้งแต่เดือนไหนนี่ฮะตั้งแต่เมษามาเริ่มเมืองเมษาเนี่ยช่วงนี้หน่อแฝงหน่อยเพราะมันหน่อปลาบ่ออกเกลือเพราะหน่อปลาถ้าหน่อปลามากก็หน่อปลามันถูกเขาก็ต้องถูกด้วยหน่อปลาแล้วปลาขายหน่อที่ไหนขายจำในบ้านนี่ของทรงเมก้าที่เป็นแล้วไปขายที่ตลาดบ้านดูของตลาดในเวียงของตลาดนั่งแร่ของนี่นะคุณยายทำอะไรกกนอแป้งนอเอาติมันอ่อนๆ นะกาไปขายแก่ๆก็เอาขวางเนี่ยเอาไปขายกะลูกก้าจองแล้วอย่างนี้มีเจ้าของแล้วจองระมดแล้วนี่ยังปอทรงลูกก้าเนี่ยวันหนึ่งสิบกว่ากิโลนี่ขายเนื้อเนาะเกือก็เอาวางกําเดียวกับหมดอะปลาลูกก้ามาสั่งเกือกับไม่ได้วางสักคําอันนี้ก็บ่ได้วางเนี่ยพี่ก็ขอมาเอาไปละ3โลละเอาไปย่างอย่างกินได้พองนี่เอาไปต้มจืดต้มกับน้ําพริกแป้งหน่อส้มดองจ้ะเกลือหญ้าสวนลิ้นจี่สวนลําไยปลูกนามาเซ็ดล่อมาหญ้าหน่อล่อมีความสุขก็จะได้พองอันนี้เฮาหญ้าคนเดียวได้ปลูกนาเฮาต้องจ้างนี่เอาเตาแห้งเฮาหญ้าได้นะกะกันสิมีก็มาเยอะไปสวนที่5กัวหมอกเดนี่มันสว่างแล้วไปอย่างสวนไปดูแลอย่างมันไปขอดูแลขอหดน้ำพ่องไปตัวอันขวดใบไม้ใส่พ่องเรากินข้างในบ้านเขาแล้วไปพุทธประมาณสัก2ชั่วโมง10กว่าโลวันไหนนี่นะแมลงก็ไปขวดใบมันขวดใบมันใส่แหมขวดใบไม้ใส่ใบไม้ใบอย่างขวดไม่อย่างนี้คือบะเพราเนาะบะเพราบะเพราพวกเปียงอกเปียงเอวนี่การเปียงถ้าเอาใบไม้ใส่ดังๆมันจะเป็นจะได้หน่อมันอย่างงามหน่อมันเหมือนกับหน่อคุณขาวหน่อมันมีเขียวเลยหากใครต้องการมาเยี่ยมชมสีนวลฟาร์มก็สามารถติดต่อได้มาทางลิงก์ที่อยู่ด้านหลังสีนวลฟาร์มยินดีต้อนรับทุกคนครับ